สวัสดีครับผมวันนี้ได้หินมาห่อนะครับเป็นอเมทีสนะเป็นอเมทีสนะนี่ขนาดกำลังดีครับสีสวยขัดมันเรียบร้อยนะอเมทีสก็เป็นพลอยเนื้ออ่อนนะความแข็ง7นะประมาณนี้ความแข็ง7นะเป็นหินแห่งความรักความรักด้านความรักนะฮะแล้วก็ไว้ใต้หมอนก็นอนหลับสนิทดีนะครับหินพวกนี้หินพวกนี้ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็เข้าไปหาซื้อได้ขายเป็นชุดนะฮะนี่สวยๆทั้งนั้นเป็นอเมทิสต์ธรรมชาตินะครับ เป็นหินธรรมชาติไม่ใส่สีไม่ได้ปรุงแต่งนะครับราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงนะฮะก็ใครชอบเชื่อเรื่องความรักเชื่อเรื่องปัดเป่าความมืดมนนะฮะในชีวิตแล้วก็นำพาความรักไปในทางที่ดีนะฮะอเมทิสก็ใช้มา 2,000 กว่าปีแล้วเนาะในอียิปต์โบราณนะฮะเอาไปแกะเป็นรูปหน้าคนบ้างอะไรบ้างอเมทิสจะเป็นรอยลั่นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของหินนะฮะมันจะเป็นลักษณะนี้นะทั้งหมดเลยแต่สีก็จะไม่เสมอกันอย่างนี้นะครับมีหลายสีเข้มบ้างจางบ้างม่วงสีม่วงเนาะสวยเลยที่ท่านไหนชอบเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็กดติดตามกด subscribeช่องเราไว้ด้วย Stone Story 55นะฮะเดี๋ยวมีหินอันไหนใหม่ๆมาลงก็กดติดตามได้มีหินพระก็จะเป็นพระใหม่เนาะแบบไม่แพงมากไม่ต้องขายแพงมากก็ไม่ไหวเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะก็ขายถูกๆนี่ดูอย่างนี้เม็ดเงาเอาติดตัวติดที่นอนเดี๋ยวจะจัดชุด4เม็ดให้ติดวางบนหัวนอนนะฮะติดตัวไปทำงานด้วยไว้ที่ทำงานด้วยไว้ที่รถด้วยนะฮะเป็น4เม็ดเนาะเดี๋ยวจัดชุด4เม็ดให้อันนี้ไปไหนเราก็มีหินติดเพราะหินพวกนี้มีพลังงานอยู่แล้วนะครับ ช่วยเรื่องความรักความปลอดโปร่งนะครับทำงานที่ทำงานก็เจ้านายก็จะรักหน่อยนะครับเนาะความรักก็จะเพิ่มพูนประมาณนี้นะเดี๋ยวใครกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะอีกไม่กี่วันก็หวยออกแล้วสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ